ติดขยินต้องรับผข้สุพีสบุ๊กค่ะมาสรุปย่อยๆสปอยเรื่องราวในแบบฉบับเรื่องเล่ากันค่ะพอมดมหสัสารร์์แห่งออสบทที่14ลิงติดปีท่านคงจำได้ว่า ไม่มีถนนหรือแม้แต่ทางเดินระหว่างปราสาทแม่มดที่ชั่วร้ายกับเมืองมรกตเลยมาตอนที่นักเดินทางสี่คนออกมาค้นหาแม่มดกันนั้นนางเห็นพวกเขามาและได้ส่งลิงติดปีกไปนำมาให้นางการที่จะหาหนทางกลับผ่านทุ่งดอกเตเตอร์คัฟกับดอกเดซี่สีเหลืองอันกว้างใหญ่ที่ถูกอุ้มข้ามานนั้นยากมากแน่นอน พวกเขารู้ว่าจะต้องตรงไปทางตะวันออกเพื่อมุ่งไปทางที่ตะวันขึ้นและพวกเขาก็เดินทางทันทีแต่พอตกบ่ายเมื่อตะวันอยู่เหนือศีรษะพวกเขาก็ไม่รู้ว่าทางไหนเป็นทิศตะวันออกทางไหนเป็นทิศตะวันตกนั่นเป็นเหตุให้หลงทางอยู่ในทุ่งกว้างยังไงก็ตามพวกเขาต่างพากันเดินไปและเมื่อพบค่ํา เดือนก็ส่องแสงเจิดจ้าดังนั้นส่วนหนึ่งจึงพากันนอนลงท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองกลิ่นหอมหัวนนั้นและหลับไปหมดจนรุ่งเช้ายกเว้นหุ่นไล่กากับชายตัดไม้ที่บุกเท่านั้นเช้าวันต่อมาตะว,วันถูกบดบังอยู่หลังก้อนเมฆแต่ต่างก็ออกเดินทางกันราวกับว่าแน่ใจว่าจะไปทางไหนถ้าเราไปไกลพอ ดรทีพูดเราจะไปถึงจุดบางจุดในเวลาไม่นานนะฉันแน่ใจแต่วันแล้ววันเล่าผ่านไปก็ยังคงไม่เห็นอะไรนอกจากท้องทุ่งสีเหลืองหุ่นไล่กาเริ่มบทบ้างเราคุณหลงทางแน่แน่มันพูดและถ้าเราหาทางไปเมืองมรกตกันไม่ได้ ฉันก็ไม่มีทางได้มันสมอหรือหัวใจชายตัดไม้ดีบุกประกาศดูเหมือนฉันจะรอจนไปถึงออสไม่ไหวแล้วและเธอต้องยอมรับว่าการเดินทางครั้งนี้นานจังลี่นะสิงโตขี้คลาดพูดบนสืกเสื่อื่นฉันเองก็ไม่มีความกล้าหาญที่จะเดินดุมๆอยู่ตลอดไป โดยไปไม่ถึงไหนเลยถึงตอนนั้นโดโรธีก็ใจหายเธอนั่งลงบนพื้นหญ้าและจ้องมองเพื่อนๆของเธอและพวกเขาก็นั่งลงจ้องมองเธอโตโต,ต้ก็พบเป็นครั้งแรกในชีวิตว่ามันเหนื่อยเกินกว่าจะไล่ผีเสื้อที่ปินผ่านหัวมันดังนั้นมันจึงแลบลิ้นออกมาสาันแฮกแกมองดูโดโรธีราวกับจะถามว่า จะทำอย่างไรกันต่อไปถ้าเราเรียกหนูนามาเธอเสนอมันอาจจะบอกทางไปเมืองมารากตให้เราได้มันคงทำได้แน่แนะหุน่นไลการ้องขึ้นทำไมเราไม่คิดมาก่อนนะโดโรธีเป่านกหวิดน้อยที่เธอห้อยคอมาเสมอๆนับตั้งแต่ราชนีแห่งหนูนาให้เธอมา ถึงสองสามนาทีพวกเขาก็ได้ยินเสียงเท้าเล็กๆวิ่งซอยเข้ามาและหนูสีหม่นตัวเล็กก็วิ่งมาหาเธอมีราชนีถ้ำากลางพวกมันด้วยเธอถามโดโรธีด้วยเสียงแหลมเล็กว่าสหายฉันจะทำอะไรให้เธอได้บ้างเราหลงทางโดรธีพูดช่วยบอกทีสิว่าเมืองมารากตอยู่ทางไหน ได้สิราชนีตอบแต่ทางมันไกลเพราะเธอหันหลังให้มันตลอดมานี่ครั้นแล้วราชนีก็แลเห็นหมวกทองของโดโรธีและพูดขึ้นว่าทำไมเธอไม่ใช้เวทมนต์ของหมวกนั่นแล้วเรียกพวกลิงติดตีกมาล่ะมันจะได้อุ้มเธอไปยังเมืองมรกตในไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยล่ะฉันไม่รู้ ว่ามันมีเวทมนต์โรธีตอบด้วยความประหลาดใจเวทมนต์อะไรเหรอมีที่เขียนไว้ในหมวกทองราชนีหนูหน้าตอบแต่ถ้าเธอเจอเรียกลิงติดปีกมาเราต้องวิ่งไปกันก่อนมันเต็มไปด้วยความร้ายกาจและคิดว่าสนุกนักที่จะแกล้งพวกเรา มันจะไม่ทำร้ายฉันเหรอเด็กหญิงถามอย่างกังวลอ๋อไม่หรอกมันต้องเชื่อฟังผู้ที่สวมหมวกลาก่อนแล้วราชนีก็วิ่งย้อยๆลับตาไปพร้อมด้วยหนูนาทั้งหมดที่วิ่งตามไปติดๆโดโรธีดูด้านในของหมวกทองและเห็นตัวเขียนอยู่ตรงรอบตะเข็บแต่คิดว่าคงเป็นเวทมนต์ดังนั้น เธอจึงอ่านคำนั้นอย่างระมัดระวังและสวมหมวกไว้บนหัวแอปปี้เปปปี้แก๊กกี้เธอพูดยืนด้วยเท้าซ้ายเธอพูดอะไรนะหุ่นไลากาซึ่งไม่รู้ว่าเธอทำอะไรอยู่ถามขึ้นฮัลโหลฮัลโหลเฮลโหล โดรธีพูดต่อคราวนี้ยืนด้วยเท้าขวาเฮนโลชายตัดไม้ดิบุกร้องตอบด้วยสงบซิซิุดซิซิดีดรธีพูดตอนนี้ยืนสองเท้าเป็นอันจบกันร,ร่ายหมดและแล้ว,ลวก็ได้ยินเสียงปีกโบกกระพือ ลิงติดปีกฝูงใหญ่ก็บินมาเหนือพวกเขาราชาลิงคงให้ดรธทีและถามว่าท่านจะบัญชาอะไรเราต้องการไปเมืองมรกตเด็กน้อยพูดแล้วหลงทางอยู่เราจะอุ้มท่านไปราชาลิงตอบและในทันทีที่มันพูดจบ ลิงสองตัวก็อุ้มโดรธีขึ้นแขนพาเธอบินไปส่วนตัวอื่นๆก็คว้าหุ่นไลกาชายตัดไม้ดีบุกและสิงโตไปด้วยลิงตัวเล็กคว้าต่อโต้ได้ก็พากันบินตามไปแม้ว่าเจ้าหมาพยายามอย่างยิ่งที่จะกัดมันทีแรกหุ่นไลกากับชายตัดไม้ดีบุกค่อนข้างกลัวเพราะจำได้ว่าเจ้าลิงติดปี เคยทำกับมันอย่างไรมาก่อนแต่เมื่อเห็นว่าไม่มีอันตร,รายใดๆก็นั่งผ่านอากาศไปอย่างรื่นเริงและได้โอกาสดีที่จะมองเลือกสวนป่าไม้ไกลๆที่อยู่เบื้องล่างโดยทีพบว่าเธอนั่งไปอย่างง่ายดายประกบด้วยลิงใหญ่สองตัวตัวหนึ่งคือราชาเองมันเอามือทำเป็นเก้าอี้อย่างระมัดระวังที่จะไม่ให้เป็นอันตร,รายกับเธอ ทำไมเธอต้องเชื่อฟังเวทมนต์ของมวกทองด้วยละ่ะเธอถามเรื่องมันยาวราชาลิงตอบพร้อมกับหัวเราะ <c oughs> แต่เนื่องจากพวกเราต้องไปกนไกลฉันจะข้าเวลาด้วยกาเล่าให้เธอฟังเธอจะต้องการฉันยิ่งดีที่จะฟังเธอตอบกายละครั้งหนึ่งหัวหน้าเริ่มเร่อ เราเป็นผู้คนอิสระอยู่อย่างสุขสบายในป่าบินจากต้นไม้โน้นไปต้นไม้นี้เิ็นลูกนัดและผลลไม้และทำตามใจเราโดยไม่ต้องเรียกใครว่าเป็นนายบางทีพวกเราบางตัวตอนนั้นก็เต็มไปด้วยความสุขสนบินลงไปดึงหางสัตว์ที่ไม่มีปีกไลน่นกคว้างลูกนัดไปยังคนที่ผ่านป่าเข้ามา แต่เราไม่ใส่ใจกับอะไรทั้งสิ้นและเป็นสุขสนุกเต็มที่เราลื่นเริ่องกับทุกนาทีของแต่ละวันนั่นหลายปีมาแล้วก่อนที่ออสจะโผล่จากกลุ่มเมฆมาปกครองดินแดนนี้ครั้งนั้นที่นี่ทางทิศเหนือมีเจ้าหญิงแสนสวยซึ่งเป็นนางฟ้ามีอำนาจด้วยเวทมนต์ของเธอ ใช้ช่วยคนและไม่เคยทำอันตรายคนดีแต่อย่างได้เธอชื่อเกลัดเธออาศัยอยู่ในปราสาทงดงามสร้างโดยทัพทิมก้อนโตโตทุกคนรักเธอแต่เธอมีความเศร้ามากที่หาคนรักไม่ได้เพราะชายทั้งหลายโง่เง่าและน่าเกลียดเกินกว่าที่จะคู่ควรกับเธอผู้แสนสวยและชาญฉลาดอย่างไรก็ตาม ใน,นที่สุดเธอได้พบเห็นหนุ่มรูปลอ่อและเป็นชายชาตรีฉลาดล้ำอายุเกละตกลงใจว่าถ้าเขาโตเป็นชายเต็มตัวแล้วเธอจะให้เขาเป็นสามีดังนั้นเธอจึงนำเขาไปอยู่ในวังทับทิมและใช้เวทมนต์อำนาจทั้งหมดทำให้เขาแข็งแกร่งดีงามน่ารักเท่าที่หญิงใดจะพึงปรารถนา เมื่อเขาโตเป็นหนุ่มเธอเรียกเขาว่าเกรลาล่าเป็นคนที่กล่าวกันว่าเป็นชายดีและฉลาดที่สุดในยินแดนทั้งหมดความงามของชายนี้ทำให้เกลัดหลงรักเขาอย่างสุดใจและรีบเตรียมทุกสิ่งให้พร้อมสำหรับการแต่งงานตอนนั้นปู่ฉันเป็นราชาแห่งลิงติดปี อยู่ในป่าใกล้ๆวังของเกละและพูดเท่าก็ชอบเรื่องตลกมากกว่าอาหารเมื่อกลางวันดีๆเสียอีกวันหนึง่งก่อนการแต่งงานปู่ฉันบินไปกับพวกเห็นเกลล่าล่าเดินอยู่ริมน้ำเขาแต่งกายด้วยชุดลหลาไหมสีชมพูก,กับกระมีสีมั่วงและปู่ฉันก็คิดจะทำอะไรขึ้นมาป้าท่านสั่งให้พักพวก ลงไปจับเกลาล่าหามไปด้วยแขนจนถึงกลางแม่น,น้ำและปล่อยเขาตกน้ำไปวอายน้ำสิเจ้าหนุ่มรูปงามปู่ฉันร้องดูสิว่าน้ำจะทำให้เสื้อด่างไหมเกลาล่าฉลาดเกินกว่าที่จะไม่ไว่ายน้ำและเขาก็มีได้เป็นคนนิสัยเสียทั้งๆท,ที่มิโชค ดีเหมือนกับบุญหลนทักเขาเหอเราะเมื่อโผล่พ้นน้ำขึ้นมาและว่ายเขาหาฟังแต่เมื่อเกลลดวิ่งตามมาเธอก็พบว่าไหมและกร,รมีของเขาเปียกน้ำหมดเจ้าหญิงโกรธมากและรู้แน่ว่าใครเป็นผู้ทำเธอสั่งให้ลิงติดปิดทั้งหมดมาต่อหนะ้าทีแรก เธอพูดว่าควรจะมัดปีกเสียทำอย่างที่ทำกับเกาลาล่าและเอาไปปล่อยในแม่น้ำแต่ปู่ฉันอ้อนวอนหนักเพราะรู้ว่าพวกลิงจะจมน้ำถ้าถูกมัดปีกและเกลาล่าก็กล่าวถึงพวกลิงอย่างเมตตาดังนั้นผลที่สุดเแกแลตก็ไว้ชีวิตโดยมีเงื่อนไขว่าลิงติดปีก จะต้องทำตามคำสั่งของเจ้าของหมวกทองสามครั้งหมวกนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นของขวัญแต่งงานสำหรับเกลาล่าและกล่าวกันว่ามีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของอาณาจักรเจ้าหญิงแน่นอนปูดชันและลิงทั้งหมดตกลงตามเนื่อนไขนี้ทันทีและนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเราเป็นทาสของเจ้าของหมวกสามครั้ง ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วพวกนั้นเป็นยังไงล่ะเดโรตีซึ่งสนใจเ,เรื่องอย่างมากถามขึ้นเกิดลาลาเป็นเจกของหมวกคนแรกลิงต่อเป็นคนแรกที่ตั้งความปรารถนากับเราเนื่องจากเจ้าสาวของเขาทนที่จะเห็นเราไม่ได้เขาเลยเรียกเราตามเข้าไปในป่าหลังจากแต่งงาน และสั่งให้เราไปให้ไกลกว่าสายตาที่เธอจะมองไม่เห็นลิงติดปีกได้ซึ่งเราดีใจที่จะทำมากเพราะเราต่างก็กลัวเธอนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทำจนกระทั่งหมวกทองตกอยู่ในมือของแม่มดแห่งทิตะวันตกที่ชั่วร้ายซึ่งให้พวกเราเอาวิสกี้มาเป็นท่าบัดนี้หมวกทอง ตกเป็นของท่านแล้วและท่านก็มีสิทธิ์จะตั้งความปรารถนากับเราสามครั้งเมื่อราชาลิงเล่าจบเรื่องโดรทีก็มองไปเบื้องล่างและเห็นกำแพงเมืองมรกตเขียวสดใสอยู่เบื้องหนะ้าเธอสงสัยว่าพวกลิงบินเร็วเท่าไหร่แน่แต่ก็ดีใจที่การเดินทางได้สิ้นสุดลงเจ้าสัตว์ประหลาด นำนักเดินทางไปวางลงตรงประตูเมืองอย่างระมัดระวังลาชาโคโ้งให้เร็วรถีและบินจากไปอย่างรวดเร็วตามไปด้วยฝูงของมันบินดีๆนะเด็กน้อยพูดขึ้นอืมเป็นวิธีที่เร็วตัดปัญหาให้เราได้สิงโตพูดขึ้นเมื่อพวกเขามาถึงพื้นเรียบร้อยแล้วโชคดี ที่เธอนำหมวกมหัศจรรย์นั้นมาด้วยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะแวะไปอัปเดตข่าวสารได้ที่ p e a c e b o o o k b x s p o t c o m ค่ะ p e a c h i b w o k แล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ